วันนี้เนี่ยเนื่องด้วยวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นวันเกิดของพี่ก๊อฟใช่ทางแฟนทูฟี่แล้วก็พี่บิ๊กเองเนี่ยครับเขาก็ประชุมกันว่าเอ้ยเราอยากเซอร์ไพรส์อะไรพี่ก๊อฟดีว่าพี่ก๊อฟอยากได้อะไรเพราะเอาจริงๆเนี่ยระดับพี่ก๊อฟก็มีอยู่แล้วเออก็มีหมดอ่ะมีทุกอย่างทั้งเงินทองใช่ผู้หญิงสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นนะฮะรายการที่ไหนนะพี่เชนรายการผมไม่ขับรับได้เปล่ารับได้เปล่าเอาดิคือ EP 0อ่ะครับติดตามได้ทางแฟนทูปี้มีโคเตียสะสมประเสริฐอ๋อโอเคเขาเอาโคเตียมาครับผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมอยู่ๆทำไมต้องขับรถให้พวกนี้5 4 3 2ไอ้ที่เป็นรายการกูไปแล้วเนี่ยก็คือเราไม่ขับอ่ะไม่ขับรับได้เปล่าได้แต่โอเคชื่อนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันแปลได้หลายอย่างนะผมไม่ขับแล้วเนี่ยคือนักบอลเนี่ยไม่ขับมารับกูได้เปล่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้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 วันนี้เป็นใครพี่เต้วันนี้เป็นเอาจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ผมเริ่มฮิตกับการดูฟุตบอลไทยอย่าบอกนะชายคนนี้โอ้ผมเหมือนจะรู้ว่ะคือวงการมายาแหละคือท่านี้อ๋อนี่อุลตร้าแมนใช่ไหมเหรอวันนี้เดี๋ยวแขกรับเชิญเป็นอุลตร้าแมนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แหละคนรู้แล้วว่าเป็นพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับขวัญใจกองหน้าทีมชาติไทยปัจจุบันนี้อยู่การท่าเรือแล้วใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มดูไปเข้าซูเปอร์ลีกใช่เข้าเลยดูบอลไทยเราบอกวิธีการจัดโปรยอร์นะแล้วแม่นด้วยดิคือไปดูที่อื่นไม่แม่นเขาเท่าเราหรอกเราเก่งเราละเอียดอะสมมติที่อื่นบอกยิงลูกนึงแล้วจะแบบตัวสำเรานี่มีการบอกจังหวะการยิงแล้วใครคนนั้นจะได้ยิงประตูเยอะได้คะแนนเยอะไอ้พวกที่ได้รางวัลอ่ะจากเราทั้งนั้นนะไม่ได้อวยเรื่องจริง ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวรอดูต่อจริงๆก็ฝากไปเข้าด้วยเพราะว่าชายคนนี้ที่จะขึ้นรถเราวันนี้ครับเขามีซุปเปอร์ลีกของเขาด้วยนะใช่แล้วเขาก็เล่นแฟนทูปี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเขาเลือกตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวได้คุยกับเขาแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเขาที่สนามซ้อมด้วยจัดไปเดี๋ยวไปรับพี่ก๊อฟกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ราศีจับเลยนะผมเห็นแล้วล้างว่าเขาจะเป็นดาวซันโบไทยลีกเฮ้ยนี่พี่ก๊อฟบอกมึงไม่ดูวันนี้ย่าดีโก้ยย้ายมาคือมึงป่วยเลยป่วยก่อนเลยตอนดีพี่ก๊อฟอยู่ในสนามครับพี่ก๊อฟสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีวันที่เราอัดนี่ขอทุกคนอย่าว่าเป็นวันที่พี่ก๊อฟเพิ่งกลับมาจากเชียงรายไม่ได้มีแมตช์นานเพิ่งกลับมาเตะเป็นไงใช่ครับแล้วบ้างมันหยุดไปเดือนนึงด้วยแล้วก็แบบเราก็ต้องมารีใหม่มาเริ่มแบบว่าตั้งแต่แบบการฝึกซ้อมใหม่มีสมาธิใหม่เลยใช่มันเกาะเนื่องไม่ได้ใช่มีนัดไหนที่พี่ก๊อฟรู้สึกว่าแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอุ้ยนัดนี้แหละแบบเป็นช่วงที่แบบว่าแจ้งเกิดเลยก็น่าจะเป็นช่วงเหมือนมั่นใจมาจากซีเกมด้วยเหมือนพอได้เป็นตัวหลักตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมั่นใจมากขึ้นแล้วพอต่อเนื่องมาเยอะเกมก็ได้เล่นตลอดเอเชียนเกมแล้วก็ยิงประตูได้แล้วก็มั่นใจขึ้นมาแล้วก็เหมือนตัวเองมั่นใจว่าแบบเฮ้ยเราพอเราไปเล่นระดับชาติแล้วเราสู้กับในระดับเอเชียได้ในอายุ23ตอนนั้นถึงปัจจุบันหน่อยตอนนี้เนี่ยจับคู่กับใครนะนิลสันบูนิยาคือหลายคนเนี่ยตอนแรกนึกว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องลงไม่คิดว่าจะลงคู่กันเลยเพราะว่าเป็นเหมือนสไตล์เดียวกันแต่พอมาลงยืนคู่กันพี่ก๊อฟเป็นไงรู้ใจกันไหมกับบูนิยาก็เหมือนก็พยายามปรับเข้าหาเขาอยู่เขาเป็นสไตล์ต่างชาติที่รู้อยู่แล้วว่าต่างชาติก็เหมือนกับแบบเขาที่เขาบอกว่าต่างชาติส่วนมากเขาจะคิดยิงประตูกันก่อนเขาจะไม่ค่อยคิดตรงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วก็เขาพยายามจะบอกเด็กไทยให้แบบเก่งในตัวบ้างยิงประตูเองบ้างอะไรเงี้ยแบบบางทีไม่ต้องแบบใจกว้างเพราะว่าเราเป็นศูนย์หน้าแต่พอมาเล่นด้วยกันบางทีมันก็มีจังหวะที่แบบยังขาดเกินอยู่นะด้วยความที่มันคล้ายๆกันใช่ด้วยความที่แบบผมขยับไปเล่นด้านข้างเนี่ยมันอาจจะแบบเล่นได้ในบางแมตช์ในบางสถานการณ์แต่ว่าถ้าจะให้เป็นแบบปีกอาชีพเลยบางทีเราก็แบบไม่ได้ถนัดขนาดใช่แต่ว่าก็พยายามปรับเข้าหาบูนิยาแล้วก็มีโบลี่มาอีกแต่ละคนตอนนี้เนี่ยได้วางแผนหรือเป้าหมายตัวเองไหมว่าจะเล่นฟุตบอลถึงอายุขนาดไหนหรือ
เป้าหมายตอนอายุ30เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จอะไรอีกเพราะว่าเราก็ประสบความสำเร็จมาเยอะนะพี่ก๊อฟได้แชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ในระดับจริงๆก็อย่างที่บอกไปหลายๆหลายๆสื่อว่าแบบอยากออกไปต่างประเทศประเทศไหนก็ได้เหมือนเราอยากไปเรียนรู้ฟุตบอลก่อนแล้วก็2คือวัฒนธรรมแล้วก็3ก็คือภาษาคืออยากออกไปแบบเฮ้ยไม่ต้องพูดภาษาไทยอ่ะไปถึงเดินไปกินข้าวก็สปีกอังกฤษอย่างเดียวภาษาได้ใช่ไหมชัวร์เลยพอได้อย่างสีเหลืองอะไรสีเหลืองเยลโล่มะม่วงได้ไหมมะม่วงแมงโก้มีดอะไรมีดอีโต้พี่อ่ะให้พี่กอล์ฟดีกว่าภาษาอะไรบ้างตอนนี้พี่กอล์ฟญี่ปุ่นได้ไหมคุยกับพี่เจคุยกับพี่มุ้ยไหวไหมแบบสายญี่ปุ่นเขาได้มาทักทายพี่เวลาเจอกันไม่มีนะไม่มีทำกันเล่นๆทำกันเล่นเหรอเจไม่แบบไม่ชวนไปเจลิกด้วยมันก็มีอ่ำๆแซวๆอยู่บางทีเวลาแบบแพ้รวยๆอย่างเงี้ยก็ไลน์มาพี่ไปช่วยผมมายืนหน้าป้าแทนผมให้ทีมผมหน่อยดิโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้จะถวายยังไงแล้วบางทีมันบ่นโอ้พี่เจเขาจ่ายแต่ลูกอ่ะยังสุดช่วงนั้นถึงภาพถ้าเป็นอริสักไอสอนเลยพี่เจเปลี่ยนจากเจโบทอยชนะทิพย์ได้บอลปุ๊บทะลุช่องอริสักวิ่งปุ๊บยิงเข้าโอ้โหแล้วทำท่าไหนคุณต้าแมนโอ้โหรวยจังแต่พี่ก๊อฟมีซุปเปอร์ลีกของตัวเองถูกมั้ยมีครับผมใช่อย่าลืมไปตามนะเขาแจกพี่ก๊อฟแจกอะไรเสื้อครับเสื้อพร้อมไม้เซ็นเสื้อแล้วก็เซ็นแล้วก็รางวัลใหญ่ของลีกซุปเปอร์ลีกพี่ก๊อฟคือข้ออีกคือได้รองเท้าสตาร์ทที่พี่ก๊อฟใช้แข่งจริงพร้อมไม้เซ็นน่าจะเป็นคู่นี้แหละที่ใส่ทุกแมตช์ที่เห็นสีเทาใส่มาปีกว่าแล้วมันใส่ดีอ่ะแล้วเราก็แบบใส่จนกว่ามันจะขาดโอ้ถ้าใครได้ไปนะแต่เราจะเก็บไว้จริงผมมองว่ามันเป็นของที่แบบว่าโอเคต่อให้เรามีเงินซื้อแต่ถามเหมือนว่านะเราจะเอาเงินจากไหนมาซื้อรองเท้าที่นักเตะใส่แข่งจริงและยิงประตูแล้วผมบอกเลยพี่เจ็ดหมื่นขาดเลยเอาตรงนี้แล้วเลยตัดถ้าผมบอกเลยเวลาใส่รองเท้าที่นักฟุตบอลเขาใส่มาก่อนเนี่ยมันจะล้มไปพี่ไอ้ต้องมันใส่รองเท้าของเจเออแล้วผมใส่ของพี่เจแล้วผมเลี้ยงชิบหายเลยก็เล่นไปบ้างคนแล้วมีคิลเลอร์พาสไหมเลี้ยงไม่ผ่านโดนเพื่อนด่าชิบหายเลยไหน11ตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟจัดหน่อยรอบนี้ต้องทำเอาให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าการจัดเนี่ยก็คืออาจจะจัดเป็นทีมของฤดูกาลนี้นะที่พี่ก๊อฟพ่อหูจัดทีมนี้คือเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะว่าหลังจากที่พี่ก๊อฟเองเป็นเจ้าของซูเปอร์ลีกด้วยนะแล้วก็เล่นเองด้วยนะแล้วก็เลือกตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในไปมาดูทีมพี่ก๊อฟหน่อยของปีนี้ใช่อ่ะพี่ก๊อฟมีแผนอะไรครับผมเล่น 3-4-3 3-4-3 ผู้รักษาประตูของพี่ก๊อฟเลือกใครผมเลือกพี่บอยครับพี่บอยกับชัยเพราะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่คะแนนเยอะสุดแล้วมั้งประจำ16นัดแรกก็ผมเห็นกองหลังของคนผมก็เลือกพี่บอยเลยแล้วก็เซตเตอร์เอ้ยหลังอีก2คนผมก็เลือกตัวนี้ครับก็คือเต็งอ่ะเอาจริงทั้งคินชีสทั้งยิงได้ไงไม่แพ้เลยด้วยไม่แพ้แล้วเสียแค่8ลูกอ่ะแล้วก็ใส่บินเนอร์อีกตัวโอ้โหสบายสบายเลยกองกลาง4คนครับกลางผมเลือกพี่โน้ตอ๋อใช่โอ้โหแต่ก็ห่วงเลยนะเอาเขาก็จัดเล็กแรกนะแอสซิสต์นะเลือกพี่โน้ตแล้วก็เลือกซัวเรสรู้แน่ซัวเรสมันคือกองกลางที่ไม่ใช่กองกลางอ่ะไม่ใช่แล้วพี่ก๊อฟจ่ายแต่คือซัวเรสจ่ายที่อาริสันจริงก็จบแล้วล่ะอีก2คนนะพี่ก๊อฟก็มีจอร์นบัตโจด้วยมาโจซัวเรสพี่โน้ตใช่แล้วก็มีเท่เดินสักครั้งสี่คนนี้ก็ขนลุกแล้วตัวทำแต้มหน้าสามคนอ่ะหน้าสามคนผมก็เลือกเดลีแล้วก็เลือกตัวเองแล้วก็บิลเลียมอ่ะเป็นประจวบอ่ะบิลเลียมโมต้าป่ะบิลเลียมโมต้าโหจะโหดนะเอาจริงนะโค้ชเลือกใครอ่ะพี่โค้ชเลือกบีจีครับมูดของเวลาเลือกตัวเองแล้วมันมีเอาตัวเองออกมีบ้างเวลาแบบเวลาตัวเองไม่ได้ลงอ๋อรู้แหละเรารู้แหละอ๋อเรารู้เยอะแล้วเออรู้เยอะแล้วเราไปเล่นทางรู้เยอะไงพี่ก๊อฟเคยทำแต้มของตัวเองได้มากสุดเท่าไหร่ตอนนั้นจำไม่ได้60-70ป่ะรู้สึกว่า60กว่าครับแล้วก็ติดอันดับ1ใน5ของประเทศในวีคนั้นผมจะได้วันนั้นอ่านในรายการสคริปต์ขึ้นมาว่าคนพี่ก๊อฟอ่ะได้ท็อปไฟผมก็นั่งคุยในรายการเออไอ้เขาปลอมไอ้เขาปลอมเออเออพี่ก๊อฟจริงเดี๋ยวพี่ก๊อฟนี่ว่าฝากอะไรถึงแนะนำเยาวชนน้องๆหน่อยเพราะว่าสนใจจะเล่นฟุตบอลอยากเป็นกองหน้าแบบอดิศักดิ์ไกรสอนคำถามแบบอยากออนในรายการกกท.มากเลยอยากจะยิงประตูอยากจะปล่อยแสงอุลตร้าใช่ป่ะ
ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ถ้าแบบเหมือนตอนนี้ฟุตบอลมันก็แบบสามารถเป็นอาชีพได้แล้วใช่ก็เหมือนตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆไปฝากอะคาเดมี่อยากจะให้แบบถ้าจริงจังก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ตามตลอดแต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันเด็กมากบางทีแบบเด็กทำไม่ได้บางทีกดดันเยอะมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีใช่ด้วยความที่เด็กยังแบบที่ภาวะเขายังไม่ขนาดนั้นก็อยากให้แบบใส่ใจในเรื่องของแบบสุขภาพหลายๆอย่างในเรื่องของฟิตเนสบางทีแบบรีบให้เด็กเล่นฟิตเนสให้เล่นเวทเกินบางทีก็ไม่ดีอะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ปรึกษาพวกคนที่มีความรู้พวกโค้ชพวกอะไรเยอะๆดีกว่าดีนะไอ้ออฟฝากถึงนายท่าเรือหน่อยไหมนายท่าเรือนายท่าเรือนี่จะมาส่งที่สนามแข่งแล้วล่ะแพสสเตเดียมก็ก่อนหน้านี้ที่มาโอ้แฟนบอลเยอะมากก็ตื่นเต้นเพราะมันใกล้ใกล้จริงมันใกล้เพราะอะไรพลาดขึ้นมาก็ขนลุกงันตอนเรามาเยือนอ่ะเราโดนด่าเราโอเคเราชินอย่างเงี้ยยิ่งเราโดนด่าทีเรายิ่งโชว์ยิ่งชอบถ้านำก่อนหรืออะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอกลับมาเป็นแบบมาเป็นทีมตัวเองแล้วมันใกล้อ่ะก็นึกภาพไปถึงตอนที่แบบที่มีข่าวช่วงนี้คือจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเออแฟนบอลตัวเล็กบางคนเขายังแบบยืนใกล้มากเกาะรั้วตะโกนแต่ว่าโชคดีที่แบบพอมันได้เล่นในบ้านแล้วก็แบบเราแบบเหมือนเรากดดันคู่ต่อสู้ได้ตลอดอะไรเงี้ยกลายเป็นแฟนบอลเหมือนแบบตะโกนโห่คู่ต่อสู้มากกว่าก็เลยกลายเป็นเฮ้ยมันสนุกแล้วมันสามารถกดดันทีมเยือนได้จริงๆวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นวันเกิดของพี่ก๊อฟใช่ทางแฟนทูปี้แล้วก็พี่บิ๊กเองเนี่ยครับเขาก็ประชุมกันว่าเอ้ยเราอยากเซอร์ไพรส์อะไรพี่ก๊อฟดีว่าพี่ก๊อฟอยากได้อะไรเพราะเอาจริงๆอ่ะระดับพี่ก๊อฟก็มีอยู่แล้วเออก็มีหมดอ่ะมีทุกอย่างทั้งเงินทองใช่ผู้หญิงสคริปต์มันคืออะไรวะคือมีหมดแล้วแต่ในการที่เขารู้ว่าพี่ก๊อฟเป็นคนชอบรองเท้ามาใช่อ่ะอย่าบอกนะต้องบอกนะเฮ้ยกล่องอย่างนี้เหรอผมว่าเฮ้ยนี่คือส่งตรงมาจากจูเวนตุสเลยนะเฮ้ยไอ้กี้ไม่ได้ทำไม่ใช่โรนัลโดไหมเฮ้ยเออนี่ผมไม่รู้นะโรนัลโดเขาบอกว่าพี่ก๊อฟอยากได้ออฟไวท์เออใช่ปะก็มีชอบอยู่นะพี่บิ๊กเฮ้ยบิ๊กเซอร์ไพรส์มันเกิดอีกแล้วมันเกิดพี่ยังดีพี่ดีผมมากผมก็อยากดีกับพี่คืนให้พี่ให้กล่องอย่างเดียวปะเนี่ยพี่เรียกกันของขวัญครับเฮ้ยอะไรอะแกะเลยแกะเลยพี่เฮ้ยเป็นไงพี่ออฟไวท์ดีหรือยังสุดยอดเอ้ยฝากเลยแล้วกันครับผมเมื่อกี้พี่ก๊อฟไม่เครียดใส่หัวมันใกล้จะเข้าสู่หน้าทุเรียนแล้วใช่อันนี้มันฝากอะไรถึงโปรโมทได้เต็มที่เลยพี่ก็ออกดอกแล้วตอนนี้ออกดอกแล้วคืออันนี้ตอนนั้นคือมันมีเวลาเราว่างแล้วเราสามารถลงไปดูเองได้แต่ตอนนี้คนดูแลให้ก็คือเพื่อนผมเองแต่ทีนี้เหมือนเขากำลังจะคลอดลูกกำลังจะมีน้องเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยปีนี้ก็คุยกันว่าแบบงั้นก็แบบอาจจะลองดูว่าผลผลิตอาจจะวางหน้าร้านหรือไม่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่ามีวิธีการส่งออกยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้มาดูแลเต็มที่เพราะว่ามันเป็นช่วงแข่งพอดีใช่ก็อาจจะวางหน้าร้านไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบว่าใครสนใจหรือใครอยากได้อะไรก็อาจจะอินบ็อกซ์มาในไอจีได้ที่เรียกไอเคนาใช่ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ออฟที่ให้เกียรติกับทั้งเราแล้วก็ทั้งแฟนทุกคนยินดีครับก็แฟนๆพี่ก๊อฟก็ติดตามพี่ก๊อฟได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมแล้วก็เข้าซูเปอร์ลีกพี่ก๊อฟได้นะอย่างนี้จะขึ้น QR โค้ดให้ต้องบอกก่อนว่าซูเปอร์ลีกพี่ก๊อฟเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆครับได้เสื้อพร้อมลายเซ็นทุกสัปดาห์จัดไปและรางวัลใหญ่คืออย่างที่บอกรองเท้าสตั๊ดที่พี่ก๊อฟใช้ใส่แข่งจริงยังมีสเก็ตยังมีแบบสเก็ตหญ้าอยู่เลยนะกินยังหอมอยู่สเก็ตหญ้าพวกสเก็ตหญ้าพวกแบบไม่ได้มาสเก็ตไงเออไหมต้องเล่นสเก็ตอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราก็ส่งต่ออ๋อส่งต่อให้พี่ก๊อฟไปช็อตแล้วก็มีของที่ระลึกเป็นเสื้อจากช่องเราด้วยโอเคได้ครับแล้วก็ไหนๆให้พี่ก๊อฟได้ไอ้นี่แล้วก็อีกตัวนึงเป็นลายเซ็นพี่ก๊อฟจ้าป่าแจกฉลองไปเลยสำหรับเทปแรกเย้ขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสัปดาห์ต่อๆไปจะเป็นใครใช่ครับวันนี้ส่งพี่ก๊อฟมาซ้อมก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าคนขับยังจะเป็นผมอยู่ไหมหรือว่าอาจจะพี่ดีกว่า
ผมว่าบางทีฟีดแบคไงเขาอาจจะเห็นว่าผมดังแล้วอาจจะแบบว่าทำงานกันร่วมพวกผมไม่ได้เกิดทางซะแล้วตายแล้วถ้าพี่ก๊อฟอยู่รถไม่น่าพูดพวกเรานะว่างกับโล่สามคนรวมกันนะยังไม่ได้ครึ่งโอเคครับผมครับสวัสดีครับ